karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นผู้นำบุญเป็นหนึ่งในพลังสตรีสี่สตรีที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์กลิมิตโคราชโอ้โหตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529อันเป็นปีทองของกัลยาณมิตรตามนโยบายของพระเดชคุณหลวงพ่อลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันผันหัวใจไม่เกียงว่าไงก็ว่าตามกันลูกได้รับความรู้จักครูไม่ใหญ่ในเรื่องรากฎแห่งกรรมมากมายยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นภัยในวัฏสงสารลูกจะมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดให้หมดไปในชาตินี้แต่ขอนำเรื่องราวของตัวเองมาเป็นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้เจ้าค่ะพ่อของลูกเป็นคนดีมีใจอบอ้อมอารีไม่ดื่มเหล้าแต่ก็สูบยาเส้นพ่อเคยบวชเป็นพระภิกษุอยู่หกพรรษาภายหลังลาสิกขาแล้วก็ได้มาแต่งงานกับคุณแม่พ่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก็มีความรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณจึงก็รักษาผู้เจ็บป่วยในหมู่บ้านอยู่เสมอมาไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นไข้ตัวร้อนหรือแม้แต่ตกเลือดเพราะแท้งลูกพ่อก็รักษาให้หายได้ซึ่งพ่อก็ไม่เคยเรียกร้องค่ารักษาใดๆเลยหลังจากนี้ยังช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่องจนเป็นที่รักนับถือของชาวบ้านและก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่หลายปีนี่ไม่ใช่เพราะความดีของท่านจนพ่อชราภาพจึงขอลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาพ่อป่วยเป็นโรคเกาต์โรคกระเพาะอาหารโรคไตในคืนสุดท้ายก่อนที่พ่อจะจากไปก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือเมื่อเวลาประมาณ 19.30 นหลานชายอายุ14ปีได้ยืนนอกบ้านเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือของหลังคาบ้านที่พ่อพักอยู่แล้วก็เห็นว่ามีลักษณะเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งลอยอยู่เมืองลอยฟ้าหลานชายเห็นอยู่ประมาณ15นาทีก็หายไปคืนนั้นเองลูกก็ได้นำเทพธรรมะเปิดให้พ่อฟังตลอดดูพ่อสงบแล้วก็หลับไปกระทั่งเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าพ่อก็ร้องโอ้ยด้วยความเจ็บปวดและดิ้นพรวดขึ้นมาลูกก็ได้เข้าไปประคองท่านได้เห็นจะเลยว่าอาการสามเฮือกสุดท้ายเป็นอย่างไรในวงแขนของลูกเองพ่อเสียชีวิตเมื่อเวลา5ทุ่มครึ่งหลังจากเสร็จพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ3วันลูกได้นำร่างของพ่อไปมอบให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์เ
ขณะนั้นลูกลองจับศพของพ่อดูมือท่านอุ่นๆและก็ผิวพรรณนุ่มเหมือนมีชีวิตหน้าตาสดใสซึ่งทำให้ลูกแปลกใจกับศพของท่านมากเจ้าค่ะแม่ของลูกเป็นลูกสาวคุณหลวงซึ่งเป็นอำเภอแห่งหนึ่งในโคราชหลังแต่งงานแล้วคุณพ่อท่านก็มีลูกด้วยกัน8คนเมื่อคุณแม่อายุ42ปีท่านตกจากที่สูงแขนซ้ายพิการงอไม่ได้เลยทำให้มีอาการร้อนตามแขนขาอยู่ 2-3 ปีแต่ภายหลังหายได้ด้วยสมุนไพรก่อนแม่ตายลูกและพี่สาวคอยเตือนสติให้ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดเทปธรรมะคุณแม่ฟังตลอดนี่ถูกหลักวิชาแล้วลูกเฝ้าดูอาการแม่จนสิ้นลมหายใจอย่างสงบขณะอายุท่านได้89ปีสามีของลูกมีอาชีพรับราชการในสมัยที่สามียังแข็งแรงใช้ชีวิตแบบบุญปนบาปคือบุญก็ทำกรรมก็สร้างสุรานารีพาชีกีฬาบัตรหวยเบอร์เป็นหมดแต่นี่ไม่ทราบจะเลือกไงครบผีแต่นี่ผีเจ้าเข้าทรงเขาเรียกว่าผีผ่านเพราะผีคืออดีตมนุษย์แต่ว่าตอนหลังมาเลิกได้เมื่อเริ่มป่วยโอ้กว่าจะคิดออกนะเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เลยลาออกจากงานทำให้ลูกต้องนำเงินสามีที่ได้จากการลาออกจากงานมาให้เขาได้ทำบุญใหญ่ตลอดมาเขาเคยบอกว่าจะมาบวชเมื่ออายุได้58ปีแต่พอสามีอายุได้58ปีเขาบอกขอคิดดูก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนใจไม่ยอมบวชโดยมีเหตุผลอย่างสวยงามว่าคือว่าเป็นคฤหัสถ์ทำงานได้สะดวกกว่า ลูกเองก็ไม่ได้ขยันขยออะไรเขาอีกพออายุได้ประมาณ59ปีวันหนึ่งเขาก็ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายที่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างปัจจุบันสามีอายุได้65ปีเป็นอัมพาตได้6ปีแล้วเจ้าค่ะพระลูกชายองค์เล็กมีพระลูกชายด้วยนี่โยมแม่เขียนมาเองนะในวัยเด็กเป็นคนเรียบร้อยเงียบขรึมมุ่งมั่นเด็ดเดียวอดทนคำพูดล้วนมีแต่สาระโอ้หายยากมากข้อที่ถามมาดีเมื่ออยู่ชั้นอนุบาลหนังสือที่ท่านชอบอ่านคือนิทานชาดกถูกต้องใหญ่และก็พุทธประวัติท่านตอบปัญหาธรรมะกับทางก้าวหน้าด้วยนะได้รับรางวัลชมเชยได้ชื่นชมเอาไปเชยชมเมื่อปี2535ท่านยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณของโรงเรียนเป็นผู้นำด้านคุณธรรมด้านนำศีลธรรมนั่นแหละชอบติดตามแม่ไปจัดงานค่ายทุดงตามโรงเรียนต่างๆมีหน้าที่เป็นอุปถัมภ์พระอาจารย์ครูประจำชั้นถามความรู้สึกของเด็กๆว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรรู้สึกจะเจอคำถามนี้กันเกือบจะทั้งนั้นเลยเนี่ยท่านเป็นนักเรียนท่านจะตอบว่าอยากเป็นพระครูก็เงงไปเลยค่ะแล้วก็ท่านได้มาทดลองอยู่ในเพศของบรรพชิตได้บวชสามเณรถึง3ครั้งครั้งที่1ตอนอายุ9ขวบครั้งที่2 12ขวบและครั้งที่34ปีและในการบวชสามเณรครั้งสุดท้ายนี้เองตอนเด็ดตัดสินใจอย่างแน่วแน่จะอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดชีวิตทั้งที่ในขณะนั้นท่านยังอยู่ในระหว่างการเรียนชั้นมัธยมปีที่2แม่จะชี้แจงเหตุผลทางการศึกษาขอให้มาเรียนให้จบม.3ก่อนท่านพยายามตอบได้แต่อ้ำอึ้งๆเหมือนกลั้นน้ำตาไว้แล้วท่านยังบอกว่า
แม้จะอยู่รูปเดียวก็สามารถอยู่ได้เมื่อบวชเข้ามาแล้วจะไม่กลับออกไปอีกเพราะมีมรรคผลนิพพานเป็นแกนสารจะไม่ว้าเหวเน้นอยากอยู่ที่นี่อยากบวชปฏิบัติธรรมและอยากเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือความมุ่งมั่นของท่านตัวลูกเองผู้เป็นมารดาจึงได้แต่อนุโมทนาสาธุการบุญกับท่านแล้วก็ลากลับท่านได้เรียนภาษาบาลีที่เป็นภาษาสวรรค์จึงได้เปลี่ยนทำประโยค9ต่อมาท่านก็อุปสมบทเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2548ท่านมีมโนปณิธานบำเพ็ญสมณธรรมปฏิตามพระเดชคุณหลวงพ่อคุณยายอาจารย์และหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมส่วนพระลูกชายองค์โตสององค์แล้วก่อนบวชท่านได้ดูแลพ่อที่เป็นอัมพาตครั้งแรกกับปฏิบัติช่วยเหลืออย่างดีแต่ต่อมาเมื่อพ่อไม่ค่อยสนใจทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของแพทย์ทำให้พ่อกับลูกชายทะเลาะกันนั่นก่อนบวชนะจ๊ะตัวลูกเองก็จะไกลเกลี่ยให้ลูกชายไปขอโทษพ่อแล้วขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่งลูกชายก็ได้ทำแล้วค่ะแล้วก็ได้เตรียมตัวพระลูกชายบวชพระมาหลายปีแล้วเนี่ยโดยปลูกฝังว่าเป็นผู้ชายคือพูดได้โอกาสโชคดีมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ซะอีกแล้วได้ปิดอบายให้กับพ่อแม่ด้วยซึ่งพระลูกชายองค์โตก็ได้บวชพระช่วงเข้าพรรษาปี2549นี้เองพระลูกชายทั้งสององค์ขณะนี้ยังเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดพระธรรมกายซึ่งเราก็เต็มใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะยกพระลูกชายทั้งสองให้เป็นพุทธบุตรเป็นลูกพระธรรมตลอดชีวิตของท่านเจ้าค่ะครูไม่ใหญ่รับเป็นลูกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนในบ้านฝันในฝันวิญญาณทั่วโลกเป็นพยานตัวลูกเคยแท้งลูกเป็นหนึ่งครั้งเมื่อคันอายุคันได้5เดือนหลังจากนี้ตัวลูกเคยเป็นโรคทารัสซีเมียตั้งแต่ปี2540มีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมากกว่าคนปกติแม้แต่ก้าวขาขึ้นบันไดได้เพียง2ขั้นลูกก็จะเหนื่อยนานถึง15นาทีว่าลูกไปหาหมอหมอยาบำรุงเลือดมาให้ทานและดูแลสุขภาพด้วยการไม่นอนดึกพักผ่อนได้เพียงพออาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับและหายขาดในปี2544เป็นปกติจนถึงทุกวันนี้จ้าสุดยอดเลยคำถามบุพกรรมในท้องพ่องลูกป่วยเป็นโรคเกาต์โรคกระเพาะอาหารโรคไตทำไมหลานชายจึงเห็นเมืองหนึ่งที่มีแสงสว่างลอยอยู่เหนือหลังคาบ้านก่อนพ่อจะเสียชีวิตสิ่งที่หลานชายเห็นคืออะไรเหตุใดจึงเห็นคะพ่องลูกตายแล้วไปอยู่ภพภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านได้รับแล้วเป็นอย่างไรบุญนิพพระหลานชายบวชทั้งสองรูปท้ายพ่อของลูกมีอานิสงส์อย่างไรพ่อของลูกหมดอายุขัยหรือไม่ทำไมตายแล้ว3วันมือของท่านยังอุ่นๆตายแล้ว3วันมือยังอุ่นอยู่นะผิวพรรณนุ่มเหมือนมีชีวิตศพดูอิ่มเอิบสดชื่นกว่าตอนมีชีวิตเป็นเพราะเหตุใดหรือว่าพ่อตายเพราะถูกฉีดยาแต่พ่อยังไม่เสียชีวิตแต่ลูกให้ฉีดยาศพคือถ้าพ่อสมมุติว่าพ่อไม่เสียชีวิตถ้าตัวลูกเองให้ฉีดยาศพลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรบุพกรรมใดทำให้แม่ตกจากที่สูงแขนซ้ายพิการงอไม่ได้เลยทำให้มีอาการร้อนตามแขนขาอยู่ 2-3 ปีและก็หายไปสมุนไพรในภายหลังเป็นเพราะเหตุใดแม่ตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะเหตุใดสามีลูกอยู่ดีๆก็ป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายได้6ปีมาแล้วแล้วก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้สามีจะมีทางรักษาดีขึ้นกว่าเดิมหรือหายจากอาการเป็นอัมพาตหรือไม่ทำอย่างไรจึงจะหมดวิบากกรรมเร็วๆสามีตั้งใจจะบวชเมื่ออายุ58ปีแต่พออายุ58ปีเขากลับเปลี่ยนใจไม่ยอมบวชเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยตั้งใจจะมีวิบากกรรมอย่างไรหรือเปล่าคะพระลูกชายทั้งสองรูปก่อนมาเกิดมาจากที่ใดฝังบวชนานนั่นหรือไม่จะสามารถอยู่ในสมณเพศจนหมดสิ้นอายุขัยทั้งสองรูปหรือไม่
มีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมาก่อนที่พระลูกชายคนแรกจะบวชท่านเคยแสดงแผลงฤทธิ์อาการไม่ดีต่อพ่อจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรบุญที่บวชแก้ไขจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้หรือไม่ลูกคนแรกที่แท้งมายุคันห้าเดือนเกิดจากสาเหตุใดและขณะนี้อยู่ภพภูมิใดลูกทำบุญที่ไปให้ได้รับหรือไม่ลูกจะพ้นวิบากกรรมนี้อีกนานเท่าไหร่บุพกรรมใดทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียแต่เพราะบุญใดทำให้ลูกเป็นโรคนี้เพียง4ปีเพียงเพราะทานยาและดูแลสุขภาพแค่นั้นก็หายขาดได้ในปัจจุบันผู้บุกเบิกศูนย์โคราชชุดแรกเข้าสู่วัยชรากันเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้รวมใจผู้มีบุญได้น้อยลงกว่าเดิมแต่สำหรับพลังใจลูกอยากจะชักชวนคนโคราชทั้งหมดมาเป็นลูกพระธรรมควรทำอย่างไรจะสมหวังไหมคะลูกรอผู้มีบุญมาทำหน้าที่ผู้นำทีมลูกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะพุทธนาฏที่ผ่านมาลูกเป็นอะไรนะแล้วมีหน้าที่อย่างไรในกองทัพธรรมคะพบชาติต่อไปลูกปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์และอยากเป็นผู้ชายเพื่อจะได้ผู้ได้โอกาสลูกจะสร้างบุญและปฏิบัติตัวอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมินตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อของลูกป่วยเป็นโรคเกาต์โรคกระเพาะโรคไตเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตและปัจจุบันถ้าทำให้ป่วยเป็นโรคเกาต์และโรคกระเพาะส่วนกรรมที่เป็นโรคไตเพราะปลอมปนพืชผลทางการเกษตรเพื่อขายให้ได้ปริมาณเยอะมาส่งผลจ้ะจะปลอมปนผลทางการเกษตรหรือปลอมปนสินค้าอื่นก็แล้วแต่เกี่ยวกับเงินทองอย่างนี้โรคไตถามหาจ้ะหลานชายเห็นเมืองหนึ่งที่มีแสงสว่างลอยอยู่เหนือหลังคาบ้านก่อนพ่อเสียชีวิตนั้นก็เป็นเรื่องจินตนาการของเด็กๆจะเป็นเรื่องจริงจังเป็นตัวเป็นตาไปจ้ะพ่อตายแล้วก็ไปมีวิมานลอยเป็นอากาศเทวาได้บุญที่ทำตามประเพณีบุญที่สงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านจ้าผู้ใหญ่บ้านไปเป็นอากาศเทวาตายพระหมดอายุไขแต่ตายแล้วสามัญมือยังอุ่นเหมือนมีชีวิตศพดูสดชื่นเพราะฉีดยารักษาศพไว้เร็วจ้าได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านจ้าท่านตายแล้วจึงได้ฉีดยาจ้าไม่ใช่ฉีดยาก่อนตายอย่าไปกังวลจนเกินไปโลกไม่มีวิบากกรรมใดจ้าแม่ตกจากที่สูงแขนซ้ายพิการงอไม่ได้เลยทำให้ร้อนตามแขนขาอยู่ 2-3 ปีแล้วก็หายได้ด้วยสมุนไพรในภายหลังเพราะกรรมในอดีตในสมัยเป็นเด็กนะได้เล่นแกล้งเพื่อนที่ปีนต้นไม้อยู่จนเพื่อนตกลงมาทำให้แขนพิการวิบากกรรมนี้มันส่งผลจ้ะเนี่ยเจ้าของกฎออกกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่มีเว้นแม้แต่เด็กที่เล่นกันสนุกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยต่อมาการร้านตามแขนขาหายได้เพราะวิบากกรรมเริ่มเบาบางลงจะรักษาอย่างไรก็หายจ้ะตายแล้วก็ไปมีวิมานลอยอยู่ใกล้กับพ่อเป็นอากาศเทวาได้บุญที่ทำตามประเพณีแต่รับบุญเทศที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านจ้ะใต้ฟ้าอนุโมทนาขอบคุณที่รู้ทิศบุญไปให้ทุกอย่างจ้ะสามีป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายได้6ปีมาแล้วแต่พอช่วยเหลือตัวเองได้นั้นเพราะกรรมในอดีตที่เคยเลี้ยงสัตว์ไว้ขายให้เขาฆ่าน่ะมาส่งมนต์จ้ะแต่เพราะไม่ได้ฆ่าเองแค่เลี้ยงส่งให้เขาฆ่าจึงทำให้พอช่วยเหลือตนเองได้จ้ะให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลไม่ยังสัตว์ที่เคยไปเบียดเบียนเอาไว้อีกทั้งอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรันวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเป็นหายจ้ะ
ามีตั้งใจบวชตอนอายุ58ปีแต่พอมาถึงอายุ58ปีก็เปลี่ยนใจไม่ยอมบวชจึงไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นั้นก็จะไม่ได้สัจจะบารมีเกิดขึ้นจ้ะก็จะไม่ได้สิ่งที่ตัวตั้งใจจะทำก็นิสัยนั้นจะติดไปไปถึงก็จะไปเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยบางทีทำให้พลาดโอกาสที่ดีๆแล้วลูกชายทั้งสองรูปพุทธันดรที่ผ่านมาพุทธันดรที่มาผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาที่ออกบวชที่ออกบวชตามพระราชาด้วยกันทั้งคู่และทั้งคู่เป็นเพื่อนทหารกันชาตินี้มาเป็นพี่น้องกันมาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าที่ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ได้เผยแผ่วิชาไปจนตลอดชีวิตทั้งคู่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงวัดธรรมกายเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะพระลูกชายคนแรกก่อนบวชท่านเคยแสดงการไม่ดีต่อพ่อนั้นก็จะทำให้ท่านถ้ามีลูกหลานบริวารก็จะแสดงการดังที่ได้ทำต่อพ่อใส่ตนเหมือนกันละจ้ะจะแก้ไขวิบากกรรมก็ต้องไปขอกมาพ่อแล้วก็ตั้งใจบวชบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้าถึงวัดธรรมกายให้ได้และสั่งสมบุญทุกบุญจนหมดอายุขัยจ้าลูกคนแรกที่แท้งเมื่ออายุ5เดือนนั้นพระลูกคนแรกที่มาเกิดนั้นมีวิบากกรรมทำแท้งมาจ้าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในแม่คนใหม่แล้วจ้าเป็นลูกของแม่คนใหม่แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แต่ว่าหมดวิบากกรรมทำแท้งแล้วจ้าลูกคนนี้ตัวลูกเองเป็นโรคทารซีเมียอยู่4ปีต่อมาทานยาและดูแลสุขภาพก็หายขาดได้นั้นเพราะกำเนิดดีจะเป็นหัวหน้าคุมคนงานได้ใช้งานลูกน้องหนักโดยไม่ให้เขาพักแต่บางครั้งก็งุบงิบเงินค่าแรงเขาแต่ก็ไม่มากสมมุติ20บาทก็เอาสัก5บาทตอนนั้นวิบากกรรมจึงน้อยได้เสวยผลวิบากเพียงไม่กี่ปีเพราะงุบงิบน้อยกอบกับบุญในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลตัดรอนซะก่อนจึงหายได้ในภายหลังจ้ะถ้าลัสซีเมียหายได้นี่ทำเป็นเล่นไปนะแต่คนอื่นที่ป่วยด้วยโรคนี้บางคนร่างกายอ่อนเพลียมากต้องถ่ายเลือดบ่อยและเป็นโรคนี้ตลอดชีวิตเพราะบางคนมีวิบากกรรมดังกล่าวแรงคืองุบงิบเยอะ และก็ทำมานานเป็นอาจินก็จะต้องเป็นโรคนี้ตลอดชีวิตจ้ะปัจจุบันผู้บวชบวกศูนย์โคราชอยู่แรกอายุมากแล้วไม่ได้แปลว่าแก่แต่กำลังจะเป็นสาวรอบสองจึงทำให้รวมใจผู้มีบุญได้น้อยกว่าเดิมพลังไม่มีหมดหรอกแต่สำหรับตัวลูกเองอยากจะชวนชาวโคราชมาร่วมบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะนั้นตัวลูกและทีมผู้บวชก็จะต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้โอกาสผู้มาใหม่ได้ทำอย่างเต็มที่ด้วยส่วนชุดบวชก็ขยับเลื่อนไปเป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดประสบการณ์และขอให้กำลังใจทีมใหม่ก็จะทำให้รวมผู้มีบุญใหม่ได้จ้ะแต่ถ้าเอาไปทำเองทั้งหมดก็จะหมดแรงแต่ก่อนก็จะได้ในขอบเขตจำกัดนี่พลิ้วแรงก็ลดน้อยถอยลงไปแล้วจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาตัวรูปเป็นกองเสบียงเดี๋ยวเป็นกุลธิดามาอุปถัมภ์พระสองรูปอยู่เป็นประจำแล้วอธิษฐานพระชาติต่อไปสาธุขอให้ท่านทั้งสององค์มาเป็นลูกชายชาตินี้ก็สมปรารถนาแล้วชาติพญาเกิดเป็นผู้ชายก็ให้ปรนิบัติสามีประดุจเทวดาแล้วก็รักษาศีล8ในวันพระแล้วก็แน่วแน่ในการอธิษฐานจิตจนกระทั่งหมดอายุขัยก็สามารถเป็นไปตามความปรารถนาได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีบ้องบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.